ตียวเซียนตำนานนารีพิฆาตหากพูดถึงสาวงามจากแดนมังกรจีนโบราณที่เป็นที่ยอมรับได้แก่ไซซีกับฉายามัจฉาจมวารีหวังเจ้าจุนกับฉายาปักสีตกนภาเตียวเซียนกับฉายาจันหลบโฉมสุดาและสุดท้ายคืออย่างกุ้ยเฟยกับฉายามวนพกาละอายนางเตียวเซียนถือเป็นหญิงงามอันดับที่3จากหญิงงามทั้ง4คนในบันทึกแดนมังกรที่คนทั่วไปต่างก็รู้จักเธอผ่านวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กแต่ความเป็นจริงนั้นเตียวเซียนเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เธอเป็นเพียงสตรีที่ถูกสร้างขึ้นจากปลายปากกาของหลอกวนจงนักเขียนอัจฉริยะผู้แต่งนิยายสามก๊กเท่านั้นเธอเป็นหญิงงามที่มีประวัติส่วนตัวน้อยที่สุดหากเทียบกับหญิงงามคนอื่นในประวัติศาสตร์เตียวเซียนมีชื่อในภาษาจีนกลางว่าเตียวฉานเตียวเซียนมีฉายานามว่าจันหลบโฉมสุดาซึ่งหมายถึงความงามที่ทำให้แม้แต่ดวงจันทร์ยังต้องหลบเลี่ยงให้เรื่องราวของเตียวเซียนนั้นอยู่ในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกตอนปลายๆในช่วงที่ต่างโต๊ะเป็นอำมาตย์ที่มีอำนาจมากหลังจากปราบปรามสิบขันทีต่างโต๊ะถือว่าตนเองมีคุณงามความดีก็เลยวางตัวเสมอจักรพรรดิในราชสำนักของพระเจ้าฮั่นเซียนตี้หรือพระเจ้าเฮียนเต้และก้าวสู่การเป็นทรราชผู้ยิ่งใหญ่จนแผ่นดินเดือดเป็นไฟไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยขุนนางในราชสำนักต่างก็อยากกำจัดต่างโต๊ะแต่ว่าทำไม่ได้เนื่องจากต่างโต๊ะมีลูกบุญธรรมที่เป็นขุนพลเก่งกาจที่มีชื่อว่าลิโป้คอยช่วยงานและเป็นองครักษ์ประจำตัวอีกด้วยจึงไม่มีใครสามารถกำจัดต่างโต๊ะลงได้ลิโป้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักรบที่เก่งกาจที่สุดในยุคสามก๊กต่อมามีขุนนางผู้หนึ่งชื่อว่าอองอุนเป็นผู้ที่รักชาติมากเห็นว่าจุดแข็งของต่างโต๊ะคือลิโป้จึงคิดว่าหากแยกลิโป้ออกมาได้ต่างโต๊ะก็เปรียบเสมือนงูที่ไม่มีพิษแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งคู่แยกออกจากกันได้มีอยู่คืนหนึ่งอองอุนกำลังกลุ้มใจในการคิดหาวิธีในการยับยั้งอำนาจของต่างโต๊ะเพื่อให้ราชสำนักเจริญขึ้นแล้วก็ได้เห็นเตียวเซียนนั่งร้องไห้กลางแสงจันทร์เลยเข้าไปถามเตียวเซียนบอกว่าตนเองไม่สบายใจที่เห็นผู้มีพระคุณอย่างอองอุนกลุ้มใจพออองอุนได้เห็นหน้าเตียวเซียนชัดๆอองอุนถึงกับอุทานว่าแผ่นดินนี้มีคนมาช่วยแล้วในตอนนั้นเลยคิดแผนนารีพิฆาตออกและเตียวเซียนก็รับอาสายอมเสียสละตนเองเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณเดิมทีเตียวเซียนนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นแบบปลายแถวตอนเด็กมีฐานะยากจนต้องช่วยแม่ทอเสื้อเพื่อขายเพื่อเลี้ยงชีพจนได้มาเป็นนางรำในจวนขององอุ่นแต่ด้วยความสามารถและรูปโฉมที่งดงามองอุ่นเลยเมตตารับเตียวเซียนเป็นลูกบุญธรรมเมื่อเตียวเซียนตกลงที่จะช่วยอองอุนจึงได้เชิญลิโป้มากินข้าวที่บ้านโดยให้เตียวเซียนมาปรนิบัติลิโป้ไม่เคยเห็นหญิงงามขนาดนี้ก็หลงใหลในตัวเตียวเซียนมากเมื่อสบโอกาสอองอุนจึงบอกลิโป้ว่าจะยกเตียวเซียนให้โดยมีข้อแม้ว่าอีก3วันให้มาสู่ขอตามประเพณีและในวันรุ่งขึ้นอองอุนก็ได้เชิญต่างโต๊ะมากินข้าวที่บ้านโดยให้เตียวเซียนมาปรนิบัติต่างโต๊ะเช่นกันเมื่อต่างโต๊ะเห็นเตียวเซียนก็หลงรักนางทันทีพอเห็นว่าต่างโต๊ะติดกับจึงยกนางให้เมื่อเตียวเซียนเข้าไปอยู่ในจวนของต่างโต๊ะก็เริ่มแผนการทำให้ต่างโต๊ะหลงไหลจนไม่ออกจากห้องไม่ยอมออกไปว่าราชการเตียวเซียนใช้จริตมารยายั่วยวนและปั่นหัวทั้งต่างโต๊ะกับลิโป้ให้ผิดใจกันในขณะที่อยู่กับลิโป้ก็จะแกล้งร้องไห้บอกว่าถูกต่างโต๊ะลักพาตัวมาและถูกข่มขู่ใช้กำลังแต่พออยู่กับต่างโต๊ะนางก็พูดจากล่าวหาว่าลิโป้แอบส่งสายตาให้พยายามจะลวนลามจนทั้งคู่เริ่มผิดใจกันทำให้คุณนางฝั่งต่างโต๊ะเริ่มกังวลใจกลัวว่าจะเสียแผนใหญ่ที่วางไว้จึงเสนอให้ต่างโต๊ะยกเตียวเซียนให้ลิโป้หลังจากทราบเรื่องแผนการเตียวเซียนก็ได้ใช้มารยาหลอกต่างโต๊ะว่าตนเองนั้นรักต่างโต๊ะมากหากต้องไปอยู่กับลิโป้นางขอตายดีกว่าเมื่อเจอมารยาหญิงเข้าไปต่างโต๊ะก็ใจอ่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเตียวเซียนกับลิโป้นัดเจอกันที่ศาลาฟงอี
และขณะเดียวกันนี้ตังโต๊ะก็เข้ามาพบเห็นทั้งคู่กำลังพรอดรักกันอยู่ก็โกรธมากคิดจะฆ่าลิโป้แต่ลิโป้หนีออกมาได้ทันและเมื่ออ่องอุ่นรู้เรื่องก็จัดการใส่ไฟตังโต๊ะและเกลี้ยกล่อมให้ลิโป้กำจัดตังโต๊ะได้ในที่สุดหลังจากที่ตังโต๊ะตายเตียวเซียนก็ใช้ชีวิตอยู่กับลิโป้จนกระทั่งโจโฉประหารลิโป้เรื่องราวของเตียวเซียนหลังจากนั้นบางตำราก็เล่าว่าหลังจากประหารลิโป้แล้วโจโฉก็พานางกลับเมืองฮูโตไปด้วยและโจโฉคิดจะใช้เตียวเซียนทำให้กวนอูและเล่าปี่แตกคอกันแต่โดนกวนอูฆ่าตายซะก่อนบางตำราเล่าว่านางได้แต่งงานกับลิโป้และฆ่าตัวตายหลังจากทนนิสัยของลิโป้ไม่ได้แถมบางตำราก็ว่านางออกบวชเป็นแม่ชีตลอดชีวิต